เรื่องที่11ผู้ฝึกตนพระพุทธภาษิตอุดกังหินยันติเนติกาอุสุการานมะยันติเตชนังทารุงนมะยันติตัจกาอัตตานังนมะยันติสุบบตาแปลความว่าชาวนาย่อมไขน้ำเข้านาช่างสอนดัดลูกสอนช่างถากถากไม้ผู้มีวัดดีย่อมฝึกตนอธิบายความการฝึกตนได้อธิบายมาบ้างแล้วในเรื่องที่9แห่งวรรคนี้จะพรรณนาเพิ่มเติมอีกเพียงเล็กน้อยขอกล่าวถึงคำว่าผู้มีวัดดีก่อนคำนี้หมายถึงท่านผู้ได้รับการอบรมมาดีมีกิริยามารยาทเรียบร้อยรู้จักที่ต่ำที่สูงควรประพฤติอย่างไรต่อบุคคล ประเภทไรเป็นผู้มีมารยาทงามมองดูน่าปลื้มใจน่าเลื่อมใสอาการดังกล่าวนี้ย่อมได้มาด้วยการอบรมฝึกฝนมารดาบิดาอุปัชฌายะอาจารย์ช่วยอบรมบุคคลผู้นั้นนำมาฝึกฝนตนเองจนกลายเป็นนิสัยสันดานของตนถ้าเราสังเกตจะเห็นว่ากิริยาท่าทางคำพูดหรือการกระทำความเคลื่อนไหวของคนที่ได้รับการอบรมฝึกฝนมาแล้วกับคนที่ยังไม่ได้รับการอบรมฝึกฝนย่อมแตกต่างกันมากมองเห็นได้ชัดในที่นี้ขอกล่าวถึงการฝึกตนให้เป็นคนมีระเบียบวินัยระเบียบวินัยเป็นธรรมสำคัญทั้งแก่ชาติและศาสนาชาติที่เจริญได้หรือเจริญแล้วคนในชาติต้องมีระเบียบวินัยรักษาระเบียบวินัยของชาติอย่างดีไม่ทำอะไรตามใจชอบของตนกฎหมายพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบข้อบังคับของสมาคมเหล่านี้ล้วนเป็นวินัยทั้งสิ้นการมีวินัยก็เพื่อไม่ให้คนหนึ่งไปริดรอนสิทธิหรือทำความลำบากให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งโดยพละการเพราะว่าคนที่อยู่กันหมู่มากย่อมมีคนมักง่ายบ้างเห็นแก่ประโยชน์ตนเบียดเบียนประโยชน์โดยชอบธรรมของผู้อื่นบ้างก่อความเดือดร้อนวุ่นวายแก่ผู้อื่นบ้างรัฐบาลหรือพระเจ้าแผ่นดินจึงต้องให้มีระเบียบวินัยของประเทศของหมู่คณะเพื่อให้สังคมได้รับความเป็นธรรมใครประพฤติผิดวินัยข้อบังคับย่อมได้รับโทษสมควรแก่การกระทำเช่นกฎหมายในวงเล็บวินัยห้ามไว้ว่าห้ามฆ่าคนใครไปฆ่าเข้าย่อมได้รับโทษตามควรแก่กรณีที่กฎหมายได้ระบุไว้คนมีวินัยดีได้รับการยกย่องว่าเป็นพลเมืองดีของชาติถ้าคนส่วนมากเคารพต่อวินัยของชาติและรักษาวินัยนั้นได้ความยุ่งเหยิงวุ่นวายก็จะไม่มีความยุ่งทั้งหลายมาจากคนในชาติประพฤติผิดวินัยของชาติทั้งสิ้นอันหนึ่งระเบียบวินัยทำให้ดูงามไม่ว่าวัตถุหรือบุคคลดอกไม้ที่จัดเข้าระเบียบแล้วย่อมดูงามกว่าดอกไม้ที่ไม่ได้จัดหมู่คนที่มีระเบียบก็เหมือนกันทหารที่อยู่ในแถวมีระเบียบวินัยแถวตรงสีเครื่องแต่งกายเหมือนกันเดินพร้อมกันหยุดพร้อมกันหันซ้ายหันขวาพร้อมกันย่อมดูงามกว่าคนที่ยืนกันอย่างไม่มีระเบียบเดินพลุกพล่านเป็นต้นชาติที่เจริญแล้วย่อมฝึกคนของเขาให้มีระเบียบวินัยจะทิ้งของเป็นต้นว่าเปลือกผลไม้ก็ต้องเป็นที่เป็นทางไม่ใช่ใครนึกจะทิ้งตรงไหนก็ทิ้งได้จะบ้วนน้ำลายจะนั่งจะนอนย่อมจะต้องถูกที่เหมาะแก่การกระทำนั้นระเบียบวินัยอย่างนี้ทำให้ชาติของเขาเป็นอารยะส่วนชาติที่ไม่เอาใจใส่ต่อเรื่องดังกล่าวนี้บ้านเมืองก็สกปรกไปทุกคนทุกแห่งใครมาเห็นเข้าแม้ไม่พูดก็นึกดูหมิ่นในใจไม่เคารพนับถือการกระทำของคนในชาตินั้นเองกดชาติของตนเองให้ต่ำลงเป็นอนารยะแม้จะมีชาติตั้งชาติมาแล้วตั้ง 5-6,000 ปีก็ไม่มีใครยกย่องว่าเป็นชาติที่เจริญเมื่อชาติถูกดูหมิ่นเสียแล้วคนในชาติก็พลอยถูกดูหมิ่นไปด้วยชาติจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อความเจริญของชาติของเราจึงควรฝึกตนให้มีวินัยรักษาวินัยของชาติจะกล่าววินัยของศาสนาศาสนาทุกศาสนาย่อมมีวินัยเพื่อศาสนิกจักได้ปฏิบัติถูกต้องเป็นผลดีแก่ตนและแก่ผู้อื่นในพุทธศาสนามีวินัยทั้งของคฤหัสถ์และบรรพชิตวินัยของคฤหัสถ์ในวงเล็บอาคาริยวินัยเช่นศีล5ศีล8กุศลกรรมบท10เป็นต้นล้วนแต่เป็นไปเพื่อความดีของคฤหัสถ์ผู้นั้นและความดีของส่วนรวมตัวอย่างศีล5เว้นการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดเท็จการติดยาเสพติดให้โทษ
คนใดประพฤติล่วงวินัยนี้ย่อมได้รับโทษทั้งทางบ้านเมืองและโทษทางศีลธรรมหากไม่เชื่อขืนประพฤติล่วงบ่อยๆก็จะได้เห็นด้วยตนเองว่ามีโทษจริงหรือไม่ส่วนผู้เชื่อฟังไม่ประพฤติล่วงย่อมจะได้เห็นคุณด้วยตนเองเหมือนกันวินัยของบรรพชิตคืออนาคาริยวินัยมีสองพวกได้แก่วินัยของสามเณรและวินัยของภิกษุวินัยของสามเณรนั้นกล่าวโดยย่อมีดังนี้คือศีล10นาสนังคะ10และทันธกรรม10ศีลสิกขาบท10กับนาสนังคะ10นั้น5ข้อแรกเหมือนกันต่างกันใน5ข้อหลังส่วนทันธกรรม10นั้น5ข้อแรกเหมือน5ข้อปลายของศีลสิกขาบท10พึงดูดังนี้ศีล10 1ห้ามฆ่าสัตว์2ห้ามลักทรัพย์3ห้ามเสพเมถุน4ห้ามพูดปด5ห้ามดื่มน้ำเมา6ห้ามฉันอาหารยามวิกาล7ห้ามฟ้อนรำขับร้องและดูการละเล่นเช่นนั้น8ห้ามแต่งกายด้วยของหอม9ห้ามนอนบนที่นอนสูงใหญ่10ห้ามรับเงินและทองนาสนังคะ10 1ถึง5เหมือนศีล10ข้อ5ข้อแรกเพิ่มอีก5คือผู้ติเตียนพระพุทธเจ้า7ผู้ติเตียนพระธรรม8ผู้ติเตียนพระสงฆ์9เป็นมิจฉาทิฏฐิ10ข่มขืนนางภิกษุณีทันธกรรม10 1ถึง5เหมือนข้อ6ถึง10ในศีล10ที่ต่างกันมีดังนี้6พยายามเพื่อให้ภิกษุเสื่อมลาภ7พยายามเพื่อหายนะของภิกษุ8พยายามให้ภิกษุอยู่ไม่ได้9ด่าทอตัดพ้อภิกษุ10ยุยงให้ภิกษุแตกกันนาสนังคะแปลว่าองค์ที่ทำให้ฉิบหายคือเมื่อสามเณรล่วงละเมิดขาดแล้วต้องให้สึกนาสนังคะของสามเณรก็คือปราชิกของพระนั่นเองส่วนทันตกรรมนั้นคือการทำโทษเล็กๆน้อยๆเช่นให้ล้างส้วมให้กวาดลานเจดีย์เป็นต้นเพื่อให้เข็ดหลาบเพื่อระวังไม่ทำต่อไปนอกจากนี้แล้วสามเณรยังต้องประพฤติในเสขียวัตร75อันถือว่าเป็นสมบัติของผู้ดีเกี่ยวกับการขบฉันการนุ่งห่มการยืนเดินและแสดงธรรมเป็นต้นเรื่องกิริยามารยาทในการกินการอยู่นั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ละเอียดมากซึ่งหาไม่ค่อยได้ในอินเดียสมัยนี้ส่วนวินัยของภิกษุนั้นกล่าวกันว่าได้แก่วินัย227ข้อนั่นคือวินัยที่มาในพระปาติโมกคือที่พระสวดทุกครึ่งเดือนในพระไตรปิฎกหลายแห่งกล่าวถึงพระวินัยปาติโมกเป็นพื้นกล่าวกันว่าอีก77ข้อนั้นท่านผนวกเข้ามาภายหลังคือเสขียวัตร75และอนิยต2ความเป็นจริงศีลหรือวินัยพระนั้นเป็นอปริยันตะคือไม่มีที่สิ้นสุดอธิบายว่าอะไรไม่เหมาะไม่ควรแม้ไม่ได้บัญญัติไว้ในพระวินัยก็ทำไม่ได้หมดวินัยส่วนที่เป็นอภิสมาจารหรือสมบัติผู้ดีมานอกพระปาติโมกท่านเรียกว่ามาในขันธกะวินัยส่วนที่มาในปาติโมกท่านเรียกว่าอาทิพรหมจรรย์คือเป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ส่วนที่เป็นสมบัติผู้ดีท่านเรียกว่าอภิสมาจารแปลตามตัวว่าความประพฤติอันยิ่งความประพฤติหรือมัญญาสูงเป็นต้นกล่าวให้กระชับเข้ากว่านี้วินัยของภิกษุโดยรวบยอดก็คือจตุปาริสุทธิศีล4นั่นเองจตุปาริสุทธิศีล4 1ปาติโมกสังวรสำรวมในศีลปาติโมก2อินทรียสังวรสำรวมอินทรีย์6คือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เสมอ3อาชีวะปาริสุทธิศีลเลี้ยงชีพในทางบริสุทธิ์เว้นอเนสนาในวงเล็บการแสวงหาอันไม่สมควร 4. ปัจจยสันนิสิตะเกี่ยวกับการบริโภคใช้สอยปัจจัย4คือให้พิจารณาเสียก่อนหรือหลังการบริโภคปัจจัยไม่ใช่บริโภคเพื่อติดแต่อาศัยมันเพื่อนำตนออกจากภพวินัยของบรรพชิตนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงวางไว้เพื่อทำหมู่ให้งาม
เพื่อคนที่ยังไม่เริ่มใสได้เริ่มใสเพื่อคนที่เริ่มใสอยู่แล้วเริ่มใสยิ่งขึ้นไปและเพื่อขัดเกลากิเลสให้เบาบางจนหมดสิ้นไปประยานใหญ่บรรพชิตที่มีวินัยดีชื่อว่าเป็นหลักในศาสนารักษาศรัทธาของชาวบ้านให้ยั่งยืนเป็นตัวอย่างแก่อนุบรรพชิตขัดเกลากิเลสของตนทำจิตให้เปี่ยมด้วยปราโมทย์เป็นบาทแห่งสมาธิและวิปัสสนาบัณฑิตไม่ว่าบรรพชิตหรือคฤหัสถ์จึงควรฝึกตนให้เป็นคนมีระเบียบวินัยดีท่านกล่าวว่าคนไม่มีระเบียบวินัยเที่ยวไปในโลกนี้เหมือนควายตาบอดเที่ยวไปในป่าย่อมประสบอันตรายเพราะไม่เห็นหลุมบ่อรกเรียวหนามเป็นต้นการฝึกตนมีความจำเป็นที่สุดในชีวิตมนุษย์คนจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่การฝึกทั้งสิ้นยิ่งฝึกตั้งแต่เล็กยิ่งได้ผลมากพ่อแม่จึงควรฝึกลูกให้เข้าร่องรอยตั้งแต่อายุอย่างน้อยจะได้เบาใจเมื่อเขาเติบใหญ่ควรมีปกติฝึกตนเมื่อเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันพอเป็นคติได้ก็นำมาสอนตนฝึกตนเช่นสุขสามเณรสุขสามเณรเป็นศิษย์พระสารีบุตรมารดาของเณรเป็นชาวเมืองสาวัตถีที่ตั้งชื่อว่าสุขะเพราะมารดาเห็นว่าตั้งแต่ตั้งครรภ์มาคนในครอบครัวมีแต่ความสุขความจำเริญใจนางได้ถวายทานอยู่เสมอตั้งแต่เด็กถือปฏิสนธิในครรภ์เมื่ออายุได้7ปีเด็กชายสุขอยากบวชในสำนักพระสารีบุตรขออนุญาตมารดานางก็ไม่ขัดข้องเพราะเคยตั้งใจไว้แล้วว่าจักไม่ทำลายอัธยาศัยแห่งบุตรเมื่อบวชแล้ววันหนึ่งสามเณรไปบิณฑบาตกับพระอุปัชฌายะคือพระสารีบุตรในระหว่างทางสามเณรได้เห็นชาวนาไถน้ำเข้านาเห็นช่างสอนดัดลูกศรช่างถากไม้แล้วได้ความคิดว่าน้ำลูกศรและไม้เป็นสิ่งไม่มีจิตแต่คนยังสามารถไขดัดและถากให้เป็นอย่างที่ปรารถนาได้ฉะไหนเราผู้มีจิตจะฝึกตนไม่ได้สามเณรคิดดังนั้นแล้วปรารถนาจะกลับมาบำเพ็ญสมณธรรมจึงบอกลาพระเถระขออนุญาตกลับวิหารพระสารีบุตรรู้อัธยาศัยของสามเณรจึงอนุญาตสามเณรกลับมานั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ในห้องขณะนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบเหมือนกันและทรงทราบว่าสามเณรยังไม่ทันสำเร็จอรหัตพระสารีบุตรจะกลับมานำเอาบิณฑบาตมาให้สามเณรการมาของพระสารีบุตรจะเป็นการทำลายสมณธรรมของสามเณรดังนั้นพระตถาคตกำหนดเวลามาของพระสารีบุตรแล้วเสด็จไปดักอยู่ที่ประตูวัดเชตวันทรงทวงเวลาของพระสารีบุตรด้วยการถามปัญหาหลายข้อในขณะที่พระสารีบุตรแก้ปัญหาพระศาสดาอยู่นั่นเองสามเณรได้บรรลุอรหัตผลแล้วพระทศพลทรงทราบด้วยพระญาณจึงทรงอนุญาตให้พระสารีบุตรนำบิณฑบาตไปให้สามเณรได้พระศาสดาทรงปรารภเรื่องที่สามเณรอายุ7ขวบฝึกตนเพราะเห็นชาวนาไถน้ำเข้านาเป็นต้นนี้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่าชาวนาย่อมไถน้ำเข้านาผู้มีวัดดีย่อมฝึกตนเป็นต้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วบุพกรรมอันเป็นอุปนิสัยของสุขสามเณรตำนานเล่าว่าในอดีตกาลมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อคันธกุมารเมื่อบิดาตายแล้วทราบว่าทรัพย์สมบัติมีอยู่ในสกุลเป็นอันมากรับช่วงกันมาตั้งแต่สมัยปู่และตาเขาเห็นว่าทรัพย์เหล่านั้นที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้เมื่อตายแล้วก็หาเอาติดตัวไปได้ใหม่จึงนำทรัพย์ออกบริโภคใช้สอยอย่างโอฬารเพื่อให้หมดไปในช่วงชีวิตของเขาความหรูหราฟุ่มเฟือยของท่านคันธเศรษฐีนั้นเป็นที่ปรากฏทั่วเมืองพาราณสีขนาดเวลากินข้าวก็มีคนมาดูกันเป็นจำนวนมากทุกมื้อทั้งนี้เพราะอาหารและเครื่องอุปกรณ์ในการบริโภคล้วนเป็นของแพงราคาแสนทั้งสิ้นวันหนึ่งคนยากจนมีอาชีพขายฟืนคนหนึ่งมาดูการบริโภคของเศรษฐีแล้วอยากกินอาหารอย่างนั้นบ้างขนาดถ้าไม่ได้ก็จะยอมตายเพื่อนของเขาจึงร้องขออาหารเศรษฐีแต่เศรษฐีไม่ยอมให้บอกว่าถ้าให้คนอื่นขอบ้างก็ต้องให้เหมือนกันอาหารถาดหนึ่งไม่ใช่ราคาเล็กน้อยราคาเป็นแสนอย่างไรก็ตามบุรุษขายฟืนไม่อาจระงับความอยากได้เศรษฐีจึงบอกว่าถ้าทำงานให้เขา3ปีเต็มเขาก็จะให้อาหารถาดหนึ่งในคุณภาพและปริมาณนี้บุรุษขายฟืนตกลงทันทีตั้งแต่นั้นมา
เขาได้ชื่อใหม่ว่าภัตตภัตติกะแปลว่ารับจ้างเพื่อผัดเขาทำงานอยู่3ปีเต็มโดยไม่มีข้อบกพร่องเลยเศรษฐีจึงมอบอาหารถาดหนึ่งให้ซึ่งมีราคาเป็นแสนพร้อมทั้งบอกบริวารชนให้ปฏิบัติเขาทำนองเดียวกับที่ปฏิบัติต่อตนมือหนึ่งเศรษฐีให้เปล่าประกาศไปทั่วนครให้คนมาดูการบริโภคอันโอฬารของนายภัตตภัตติกะขณะที่เขาล้างมือเตรียมบริโภคนั่นเองพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งออกจากนิโรธสมาบัติตรวจดูที่โคจรและคนที่ควรโปรดได้เห็นนายภัตตภัตติกะนั้นมีอุปนิสัยพร้อมจึงมาโปรดยืนอยู่เบื้องหน้าของเขานายภัตตภัตติกะเห็นแล้วเลื่อมใสและคิดว่าเพราะไม่ได้ทำบุญให้ทานไว้ในชาติก่อนชาตินี้จึงเกิดมายากจนจะกินอาหารดีสักครั้งหนึ่งก็ต้องทำงานจ้างถึง3ปีหากเราบริโภคอาหารนี้ก็จะพึงรักษาเราได้เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าเราถวายอาหารนี้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้ามันจะสามารถรักษาเราได้หลายร้อยชาตินายภัตตภัตติกะน้อมอาหารเข้าไปถวายเมื่อเกลี่ยข้าวลงในบาตรได้ครึ่งหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าปิดบาตรแสดงว่าพอแล้วแต่เขาขอร้องว่าอาหารนี้พอสำหรับคนคนเดียวเท่านั้นโปรดรับทั้งหมดเถิดเพื่อสงเคราะห์เขาในโลกหน้าพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงรับจนหมดนายภัตตภัตติกะถวายอาหารเสร็จแล้วไหว้และขอพรว่าข้าพเจ้าต้องทำงานถึง3ปีจึงได้อาหารนี้สำหรับหนึ่งด้วยอำนาจบุญกุศลนี้ขอความสุขจงมาเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในที่ที่ข้าพเจ้าเกิดแล้วและข้าพเจ้าพึงมีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วด้วยเถิดพระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวว่าขอจงสมความปรารถนาเถิดขอความดำริทั้งปวงของท่านจงเต็มบริบูรณ์เหมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ญขณะที่นายภัตตภัตติกะถวายอาหารอยู่นั้นมหาชนที่มาประชุมกันเพื่อดูการบริโภคของเขาต่างก็โห่ร้องแสดงความยินดีด้วยเห็นว่าเป็นกิจที่ทำได้โดยยากเสียงโห่ร้องนั้นดังสนั่นจนได้ยินถึงคันธะเศรษฐีเศรษฐีคิดว่านายภัตตภัตติกะไม่อาจทำให้เหมาะสมได้คนทั้งหลายจึงหัวเราะเยาะดังนี้แล้วส่งคนของตนไปสืบดูเมื่อคนกลับมาบอกเศรษฐีทราบความแล้วเต็มไปด้วยความตื่นตันใจคิดว่านายภัตตภัตติกะทำกิจที่บุคคลทำได้ยากเราอยู่ในสมบัติเห็นป่านนี้เมื่อคนกลับมาบอกเศรษฐีทราบความแล้วเต็มไปด้วยความตื่นตันใจคิดว่านายภัตตภัตติกะทำกิจที่บุคคลทำได้ยากเราอยู่ในสมบัติเห็นป่านี้เป็นเวลานานแล้วยังไม่อาจให้อะไรได้เลยเขาให้เรียกนายภัตตภัตติกะมามอบทรัพย์ให้พันหนึ่งแล้วขอแบ่งเอาส่วนบุญนายภัตตภัตติกะอุทิศส่วนบุญให้เศรษฐีด้วยเศรษฐีได้แบ่งทรัพย์ของตนให้เขาเป็นจำนวนมากต่อมาพระราชาแห่งพาราณสีทรงทราบเรื่องของนายภัตตภัตติกะแล้วทรงโสมนัสเรียกเข้าเฝ้าพระราชทานทรัพย์พันหนึ่งแล้วขอแบ่งส่วนบุญทรงรับส่วนบุญแล้วพระราชทานทรัพย์เป็นอันมากให้นายภัตตภัตติกะพร้อมทั้งพระราชทานตำแหน่งเศรษฐีให้เขาได้ชื่อว่าภัตตภัตติกะเศรษฐีด้วยประการฉะนี้ภัตตภัตติกะเศรษฐีนั้นเป็นสหายกับคันธะเศรษฐีนั่งด้วยกันบริโภคร่วมกันเมื่อสิ้นชีพแล้วไปบังเกิดในเทวโลกเสวยทิพย์สมบัติสิ้นพุทธันดรหนึ่งในการแห่งพระพุทธเจ้าของเรานี้เขามาถือปฏิสนธิในครรภ์แห่งหญิงคนหนึ่งในตระกูลอุปถัมภ์ของพระสารีบุตรที่เมืองสาวัตถีเขาคือสุขะสามเณรนั่นเองนี่คือบุพกรรมของสุขะสามเณรสมควรกล่าวไว้ในที่นี้ด้วยว่าการทำบุญที่พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาสี่นั้นย่อมมีผลมากและให้ผลในปัจจุบันปฏิสัมภิทา4คือ 1. วัตถุสัมปทาหมายถึงทำบุญแก่พระอรหันต์หรือพระอนาคามีผู้สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ 2. เจตนาสัมปทาความพรั่งพร้อมแห่งเจตนาดีทั้งก่อนให้กำลังให้และให้แล้วกล่าวคือมีจิตเลื่อมใสอยู่ตลอด
3. ปัจจัยสัมปทาความพรั่งพร้อมความพรั่งพร้อมแห่งปัจจัยคือของถวายกล่าวคือของนั้นได้มาโดยสุจริตโดยชอบธรรม 4. คุณาติเรกสัมปทาหมายถึงได้ถวายปัจจัยแก่พระทักขิเนยบุคคลตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปผู้ออกจากนิโรธสมาบัติบุญของนายพัตตพติกะพรั่งพร้อมด้วยสัมปทาทั้ง4นี้จึงให้ผลในทันทีทันใดวรรคที่10เรียกทันทวรรควรรณนารวม10